Hi there ผมมีสำนวนอยู่สามสำนวนนะฮะที่มีความหมายเท่ากับ hurry up มานำเสนอถือเป็นสำนวนใหม่แหละนะครับจริงๆแล้วเรื่อง hurry up เนี่ยผมเคยทำไปแล้วถึงสองเอพิโซดนะไปดูของเก่าดูได้มีสำนวนน่ารู้เยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้มาแถมหน่อยนะครับซึ่งมันมีความคล้ายกับสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือสำนวนเก่าที่พูดว่า snap it up ซึ่งผมเคยนำเสนอไปแล้วซึ่งอันนี้จะมีความคล้ายแล้วก็จะมาให้ลองใช้กันดูนะครับความหมายเท่ากับ hurry up หรือใกล้เคียงอันที่หนึ่งก็คือ snap to it นะฮะเวลาพูดก็ขึ้นต้นประโยคเลย snap to it if you don't hurry you will never finish the work on time เดี๋ยวคำแปลดูคืออะไรนะฮะอันที่สองก็คือMake it snappy. Make it snappy, or you will miss the train. Make it snappy, or you will miss the train. สองอันนะฮะสองอันนี้ก็คือจะมีคำว่า snap อยู่ซึ่งลากความคำศัพท์ของคำว่า snap คืออะไรนั้นเดี๋ยวจะมีลงซับไว้ให้ข้างล่างนี้เพิ่มเติมลงไปแล้วกันนะส่วนอันสุดท้ายอย่างที่บอกเป็นทั้งหมดสามสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงอันนี้ไม่เกี่ยวคำว่า snap ละ on the double นะก็ใช้เหมือนกับ hurry up on the double the bus is about to take off in a few minutes on the double the bus is about to take off in a few minutes เดี๋ยวคำแปลจะใส่ไว้ให้อะไรกันก็ประมาณนี้นะครบแล้วฮะสามสำนวนนะครับก็เอาไปใช้ได้ซึ่งมันเป็นสายฝอมากๆพูดกับฝรั่งได้เลยนะความหมายถ้าก็ hurry up โอเคครับเอาละโอเค just enough for this content bye bye